ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษฮะผมกำลังจะซื้อประกันโควิด19นะครับของเมืองไทยประกันชีวิตซึ่งเพื่อนผมเป็นผู้จัดการอยู่ก็เขามาอธิบายให้ผมฟังว่าเอาเมืองไทยประกันภัยเมืองไทยประกันภัยเขาก็มาอธิบายว่ามีอะไรบ้างซึ่งเผื่อใครสนใจก็จะได้ลองไปซื้อบริการดูครับเพื่อนไหนดูซิอันแรกคือเมืองไทยประกันภัยอ่านไหนที่ให้600มี2แผนมี2แผนนะแผน1แยกความคุ้มครองไว้เป็น5ส่วนครับ4ส่วนนะครับ1ถึง4โอเคอ่า1 4มีอะไรบ้างแผนอันแรกเลยก็คือเป็นภาวะโคม่านะครับภาวะโคม่าหมายความว่ามันจะมีคำนิยามที่อธิบายไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะครับภาวะโคม่าหมายถึงว่าภาวะที่ต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย96ชั่วโมงและสมองถูกทำลายถาวรเกิน30วันเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าในเงื่อนไขความคุ้มครองมันเป็นยังไงแต่อย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับในคำว่าภาวะโคม่าเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการเจ็บป่วยได้หลายแบบอาจจะไม่ใช่เฉพาะโควิดก็ได้นะครับตามคำนิยามที่บอกไปเมื่อสักครู่นะแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับประกันโควิดของเมืองไทยประกันภัยในแพ็กเกจนี้ก็คือว่าโอเคในเบี้ยแค่600บาทต่อปีอันนี้ต่อปีนะครับ600บาท600บาทต่อปีในแผน1เนี่ย เขาจะคุ้มครองในเรื่องของถ้าตรวจเจอก็จ่ายเลย 30,000 ได้เลยจ่ายเลยจ่ายเลย600บาทเจอปุ๊บตอนนี้ยังไม่มีผลอะไรปุ๊บไปตรวจแล้วเจอก็ต้องซื้อก่อนต้องซื้อก่อนแล้วก็ระยะเวลาเราคอยหมายถึงว่าช่วงที่ยังไม่คุ้มครองเนี่ยหลังจากทำแล้วเนี่ยหลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วต้องรอ14วันถ้าสมมุติว่าการซื้อวันนี้ถ้าสมมุติการรู้ซื้อวันนี้ผมซื้อวันนี้รับบริษัทรับสมมุติรับประกันวันนี้แล้วปุ๊บนับไปอีก14วันถ้าไม่มีอาการนับอีก14วันถึงจะเริ่มคุ้มครองโอเคเขาเรียกว่าระยะเวลาเราคอยทำไมถึงต้องมีตรงนี้เผื่อว่าเราอาจจะเป็นมาก่อนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราแข็งแรงดีก่อนที่เราจะมาทำนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆสำหรับประกันชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นเวดดิ้งพิเรียดมันจะ30วันเหมือนเล่มที่ไต่ซื้อเมื่อปลายปีที่แล้วอันนั้นกว่าจะคุ้มครองต้องรอ30วันจำได้นะแต่สำหรับโควิดเนี่ยเขาใช้14วันซึ่งอนุมานว่ามันมาจากระยะเวลาของทีนี้ในส่วนที่4ก็คือค่าชดเชยนะครับที่จ่ายให้เนี่ยวันละพันสูงสุดนะครับจ่ายให้ไม่เกิน15วันในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอันนี้โรงพยาบาลอะไรเอกชนเหรอได้หมดครับได้หมดก็คือเอาใบเสร็จเอาค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลแล้วก็มาตั้งเบิกกับทางบริษัทนะครับเพราะฉะนั้น600บาทต่อปีที่จะได้เลยก็คือ1เกิดอยู่ในภาวะโคม่าอย่างที่อธิบายไปตอนต้นบริษัทจ่าย 1,500,000 บาทตรวจเจอจ่ายเลย 30,000 ต้องรักษาในโรงพยาบาลนอนในโรงพยาบาลจ่ายสูงสุด 1,000 บาทต่อวันไม่เกิน15วันนะครับโรงพยาบาลละไหนก็ทนก็ได้ได้หมดนะครับขยับมาแผน2นะครับสิ่งที่ต่างกันจากแผน1ก็คือว่าโคม่าจาก1,500,000จะเป็น2ล้านนะครับเบี้ยจะ1เท่า2เท่าจาก600เป็น 1,200 โคม่าจาก1,500,000เป็น2ล้านนะครับแต่ในส่วนของความคุ้มครองเนี่ยนะครับมันจะต่างจากแผน1ก็คือว่ามันจะคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะครับสังเกตว่าจ่ายตามจริงนะครับในวงเงิน 100,000 บาทแปลว่าอันนี้ใช้ในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะเป็นค่ารักษาตามจ่ายจริงนะครับไม่เกินแสนเช่นเข้าไปรักษาตัวมีค่าใช้จ่าย 150,000 บริษัทจะรับผิดชอบ 100,000 บาทมีค่ารักษาพยาบาล 70,000 ก็จ่าย 70,000 นะครับโอเคส่วนเจอแล้วจ่ายเหมือนแผน1ที่ได้ 30,000 ไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นมันใช้ในเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลนะครับส่วนค่าชดเชยรายวันนะครับแผน1 1,000 บาทแผน2อ่ะคุ้มครองวันละ 2,000 นะครับก็คือค่าเสียเวลานั่นแหละค่าชดเชยรายวันในการนอนโรงพยาบาลก็ถ้าเฉลี่ยปีนึงก็วันละ2บาทหมายถึงเบี้ยเหรอใช่ 1,200 ต่อปีก็เดือนละ100เดือนละ100เดือนละ100อันนี้ก็เดือนละ50บาทเดือนละ50บาทโอเคนะครับแต่มันเป็นแบบประกันซึ่งมันเป็นเฉพาะกิจเนาะในช่วงที่โควิดกำลังเป็นกระแสแล้วก็ใช่ช่วงนี้มันกำลังมองกันว่ามันอาจจะลุกลามแล้วประเทศไทยเราอาจจะประกาศเป็นเฟส3เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่ประกาศถูกไหมฮะเท่าที่ทราบนะวันนี้ไม่ประกาศแต่ว่าแนวโน้มมันเริ่มกระจายเอาถ้าแฟนรายการจะซื้อแฟนรายการช่องที่ทางไม่อยากจะซื้อยังไงก็ได้หลายของบริษัทเลยก็ได้แต่ว่า
มีการดูแลอย่างนี้ดีกว่าซื้อผ่านตัวแทนดีกว่านี่ซื้อผ่านเพื่อนผมเลยครับเพื่อนซื้อผ่านตัวแทนดีซื้อผ่านเพื่อนผมดีกว่านี่ทำมาตั้งแต่สมัยเรียนละทำมาตัวแทนดีกว่าแล้วก็อย่างนี้สิ่งที่ต้องบอกทุกท่านก็คือว่าก่อนที่เราจะซื้อสินค้าพวกนี้นะครับที่เป็นประกันชีพหรือประกันมิตรสภัยก็แล้วแต่อยากจะให้เราศึกษาเรื่องเงื่อนไขข้อยกเว้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าในกรมธรรม์ที่เราซื้อเนี่ยมันคุ้มครองหรือมีข้อยกเว้นหรือมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันทีหลังนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้ครับคุณไตครับมีดีกว่าไม่มีถูกต้องนะครับมีดีกว่าไม่มีแล้วกันอ่ะจะ600หรือ1,200มันจะ30,000แสนหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ผมเชื่อว่ามีดีกว่าไม่มีตัวนี้น่าสนมากครับมีดีกว่า1,200น่าสนมากครับมีดีกว่าไม่มีตัว1,200มีดีกว่าไม่มีนะครับถ้าแฟนช่อง YouTube ที่ทําความสนใจก็แอดไลน์ผมมาได้เลยครับติดต่อผ่านไปได้ติดต่อผ่านมาหนึ่งท่านซื้อได้1เล่มเท่านั้น1ท่านซื้อได้1เล่ม1เล่มเท่านั้นแล้วเป็นครอบครัวอะไรก็คนละ1เล่มคนละ1เล่มแล้วก็นิดนึงนะครับข้อยกเว้นไหนๆก็พูดแล้วนักบินนะครับพนักงานที่ทำงานบนเครื่องบินนะครับพนักงานท่าอากาศยานบนเรือหรือบุคลากรทางการแพทย์ซื้อได้เฉพาะแผน1เท่านั้น600ครับสำหรับแพ็คเกจนี้นะครับสำหรับแพ็คเกจนี้แล้วก็รับประกันสำหรับเฉพาะคนไทยสัญชาติไทยแล้วก็พักอาศัยอยู่ในไทยเท่านั้นครับแล้วก็รับได้ตั้งแต่อายุ1ปีจนถึง80ปีครับผมโอเคแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สำคัญมากต้องแข็งแรงนะไม่ได้มีประวัติโรคแทรกซ้อนอะไรมาก่อนที่จะมาทำต้องตรวจโรคอะไรไม่ตรวจครับไม่ต้องตรวจเลยนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ